สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอร์กรอบสนุกช่วงที่3ของตื่นมาติวตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ครูพิเจศษจะช่วยทุกคนทำกันบ้านแล้วแหละเนาะก็มันเป็นช่วงตอบคำถามใน Facebook ไงแต่ ที่พิมพ์กันเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคําถามเป็นการบ้านเป็นข้อสอบทั้งนั้นถูกไหมก็เลยเรียกว่าเป็นช่วงสอนทํากันบ้านเออแต่ใครไม่อยากเสียโอกาสดีๆแบบนี้มีคําถามอยากจะถามเนี่ยก็โพส์ตเข้ามาได้เลยค่ะที่ facebook com slash ตื่นมาติวแล้วเดี๋ยวติวเตอร์ของเราเนี่ยตอบให้แน่นอนช่วงนี้สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอร์กรอบสนุกเราไปติวกันต่อเลยกับครูพิเจกับติวโต้แฟน เอาครับเจอกันอีกแล้วในช่วงติวโตแฟนนะครับก็สัปดาห์นี้ยังคงเป็นการรีรันเทปเก่านะครับเราได้เรียนเราเหมือนเป็นการทบทวนเนื้อหานะครับสำหรับบางคนที่เพิ่งเจอรายการเรานะครับก็สัปดาห์ที่เราเรียนอยู่เนี่ยเรากําลังเรียนเรื่องการแก้สมการ Exponential เนาะ e x p ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮิโปเอออันนั้นไ,ไปสวนสัตว์บ้านแล้วพอแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงติวโตแฟน ครูพิเจตก็จะหยิบคําถามแบบที่มีคําถามอัปเดตอัปเดตมาถามแล้วมาตอบตอบกันนะสัปดาห์นี้คุณครูเลือกคำถามไปแล้วล่ะเป็นคำถามของน้องนิตยาแนนลีน้องนิตยาถ้าอ่านผิดขอโทษด,ด้วยเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับความน่าจะเป็น probability แปลว่าความน่าจะเป็นคำถามที่น้องนิตยาถามมาดูนะครับพี่จตอ่านโจทย์ให้ฟัง แผนกจัดซื้อมีพนักงานเจ็ดคนทำไมต้องทำเสียงแบ้วด้วยวะมีสคนต้องการย้ายแผนกเลือกมา3คนจงหาความน่าจะเป็นที่ก็อไก่ทั้ง3คนต้องการย้ายแผนกขอใข่พนักงานทั้งสองคนต้องการย้ายแผนกนิตยาครับทุกครั้งที่จะคิดความน่าจะเป็นมีสูตรสูตรเดียวเลย P.E เ <1. S 1> ท่ากับ N.E ส่วน N.S เขียนไม่ได้แค่เลยว่ากระดานมันลบยากแค่ไหนดูครับอันนี้อ่านว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจ NE อ่านว่าจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจ E ย่อมาจากอีเวนต์แปลว่าเหตุการณ์ NS คือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดะครับทุกครั้งที่จะทำโจทย์เรื่องนี้ก็ต้องแทนสูตรนะครับความน่าจะเป็นมีสูตรหลักอยู่สูตรเดียวโอเคมาดูการคิดทีละคำถาม มีพนักง,งาน7คนแจกแจงมาครับเจคนมีสี่คนที่มีปัญหาครับต้องการย้ายแผนก4ี่คนสคนต้องการย้ายอีก3ามคนอีก3ามคนคือคือใครก็ได้ครับคือคนที่ไม่ต้องการย้ายครับคนที่ต้องการคนที่ไม่ต้องการย้ายย้ายแผนกโอเค ดูกันเริ่มคิดอย่างนี้ดูนะครับหาความน่าจะเป็นที่ทั้ง3คนต้องการย้ายแผนกอันดับแรกเนี่ยควรจะหา ns ก่อนทุกครั้งเลยนะเวลาเจอโจทย์ความน่าจะเป็นเนี่ยถ้าคิด ns ได้ ne ก็จะได้ ns คือเหตุการณ์ทั้งหมดคนมี7คนเขาต้องการเลือกมา3คนคำว่า ns คืออาจจะเลือกใครมาก็ได้อะครับ ns ก็เลยคิดแบบนี้ครับ7เลือก3 เขาใจไหมนิตยานิตยาแนนลีเข้าใจหรือเปล่าครับ n s เนี่ยน้องๆทางบ้านคิดตามด้วยนะครับน้องๆที่อยู่ม .6 บทนี้เราได้เรียนในม .6 n s คือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดมี7คนเขาจะเลือกมา3คนก็7เลือก3สูตรนี้คำนวณอย่างนี้7เลือก3เท่ากับพี่เจดน่าจะเคยสอนไปแล้วแต่สําหรับคนที่ลืมสูตรดูวิธีคํานวณน,นะครับถ้าสูตรปกติก็ เอาตัวบนแฟกส่วนด้วยตัวเลขบนลบตัวเลขล่างแฟกแล้วคูณตัวล่างแฟกอีกทีนึงโอเคไหมมันก็จะกลายเป็น7แฟกส่วนด้วย4แฟก3แฟกหรือใช้วิธีคำนวณเร็วๆอย่างนี้ครับ7เลือก3มีค่าเท่ากับเอาเลข7คูณย้อนมา3ตัวครับเคูณย้อนมา3ตัวดูนะเจ็คูณ6คูณห แล้วหารด้วยเลขข้างล่างนี่ครับเลข3คูณย้อนถึง1หารด้วย3 2 1เอาใหม่นะ7เลือก3ให้เอา7คูณย้อนมา3ตัว7คูณ6คูณ5แล้วหารด้วยเลข3คูณย้อนถึง1 3 2 1แล้วก็ตัดกันได้ครับ3 2เป็น6ตัดได้ได้35โอเคนี่คือ ns ได้แล้ว35ต่อไปหา ne N อ e. คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเขาสนใจที่ทั้ง3คนที่เลือกมาได้ต้องการย้ายแผนกนะครับมาคิดกัน n e คิดอย่างนี้เ e เท่ากับ NE คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจอ่ะคนมี4คนต้องการย้ายแผนก3คนไม่ต้องการย้าย แต่เขาต้องการให้ได้3คนต้องการย้ายแผนกครับเนี่ยก็เลือกจากคนที่ต้องการย้ายแผนกอ่ะคนต้องการย้ายแผนกมี4ก็เลือกมา3 <S <S 1> <S 1> เข้าใจไหม <S <S 1> <S 1> เหมือนฉันเข้าใจอยู่คนเดียวเลย <S <S 1> <S 1> เข้าใจไหมโอเค4ี่คนต้องการย้ายแผนกเลือกมา3 4เลือก3เท่ากับเท่านี้ดูการคำนวณน,นะเอา4คูณย้อนมา3าตัว4คูณ3คูณ2เนี่ยเอา4คูณย้อนมาเท่ากับเท่านี้ตัว สมมุติสเลือก2ก็4คูณย้อน2ตัวครับ4คูณ3อันนี้4คูณย้อน3ตัว4 3 2แล้วหารด้วย3คูณย้อนถึง1 3 2 1ตัดได้ตอบ C เอามาหารกันก็ตอบแล้วครับความน่าจะเป็นข้อนี้ตอบ N E ส่วน N S N E คือ4 N S คือ35ตอบแล้วโอเคไหมครับ อันนยังไม่จบยังมีคำถามนึงเนาะอีกคำถามครับคิดใหม่แต่ต้นเลยดีไหมไม่ต้องเพราะว่าคิดใหม่แค่ NE ก็พอคิดใหม่แค่ NE ก็พอส่วน NS ก็เป็นโจทย์เดิมครับ NS ก็ยังใช้เท่าไรเหมือนเดิมครับ35คิดแค่ NE ครับดู NE คิดใหม่เขาต้องการให้พนักงานสอคน ให้ได้พนักง,งานสองคนต้องการย้ายแผนกมาดูกันคิด NE ใหม่นะครับ NE เท่ากับคิดภาพไปนะครับเขาบังคับว่า2คนนี้เป็นคนที่ต้องการย้ายแผนกแสดงว่าอีกคนนึงอันนี้ต้องการย้ายอีกคนนึงต้องการก็ไม่ไม่ย้ายครับถ้าต้องการย้าย2คนก็นี่ไงมีคนต้องการย้ายแผนก4คน4เลือก2เห็นปะเราต้องการย้ายแผนก2คน อ,กกนนอีกคนหนึ่งครับอีกคนนึงไม่ย้ายก็คนที่ไม่ต้องการย้ายแผนกมี3คนก็3เลือกมา1เข้าใจไหมครับคำนวณแลขก,กัน4เลือก2 4คูณย้อนมา2ตัวครับ4คูณ3ส่วนด้วย2คูณ1จำไว้นะอะไรตัวบนเลือกตัวล่างให้ตัวบนคูณเจ้ามา2ตัวเนี่ย4คูณ3แล้วหารด้วยตัวล่างคูณย้อนถึง1คูณกับ3เลือก1 ก็3คูณย้อนมา1ตัวก็คืออ่ะครับแล้วหารด้วย1คิดแรกครับตัดตัด2 3เป็น6คูณ3 18เขาถามความน่าจะเป็นก็ตอบ n e ส่วน n s เห็นไหมครับความน่าจะเป็นทุกครั้งใช้สูตร n e ส่วน n s n e คือ18ส่วน n s เราคิดไว้แล้วอา้าวคุณคูณลืมอยู่ตรงไหนนะ คุณครูก็จำไม่ได้คำนวนใหม่แป๊บเดียว NS NS เทา่านี้7เลือก3คนทั้งหมดเลือกมา3 7 65ส่วน3 2 1 35 2> 1> โอเคตอบแล้วครับคำถามข้อที่2ขอบคุณมากสำหรับคำถามดีๆช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเวลายังเหลืออีกนิดหน่อยมันจะมีคำถามตอบได้อีกหรือเปล่าเนาะอีกนิดหน่อยน่าเสียดายอ่ะ มีเสียงกระซิบมาเวลาหมดแล้วไม่เป็นไรคำถามต่อไปไว้ตอบสัปดาห์หน้าเนาะเอาครับบทเวลาสำหรับช่วงติวโตอแฟนของพี่เจดแล้วแต่ว่าเวลารายการยังไม่หมดนะครับช่วงหน้าเนี่ยพี่พลาจะพาไปรู้จักอาชีพที่น่าสนใจนะครับเป็นอาชีพครูสอนทำขนมแล้วก็ช่วงนี้สนับสนุนโดย n e s t l e w a เ e r r กรอบสนุกอย่าลืมนะครับมาเรียนเลขกับพี่เจดทุกวันอังคารหกโมงเช้าเจอกันสัปดาห์หน้าครับสนับสนุนโดย เนสเลเวเฟอร์ fer, กรอบสนุก